พบกับเทคโฟโต้วันอาทิตย์ที่16นะครับวันนี้หวยออก14:31 น.ขบวน207นะครับที่กำลังจอดอยู่ชานชาลา3ได้เป็นรถจาก GEA ครับGEA 4525ออกจากสถานีบางซื่อแล้วครับ14:31 น.ไปแล้วกรุงเทพนครสวรรค์โอ้มีเด็กๆโบกมือให้นะครับโบกให้ใครไม่รู้เลยผมก็โบกตอบผ่านไปแล้วครับสำหรับขบวน207กรุงเทพนครสวรรค์ที่นี่สถานีชุมทางบางซื่อ14:37 น.ครับรถสินค้าทำขบวนโดยฮิตาชินะฮะตอนนี้เราจะเห็นฮิตาชิมาทำรถสินค้ากันมากขึ้นแล้วส่วนรถอุลตร้าแมน QSY ที่มารอกันวันนี้ทำขบวนโดยสารนะครับด่วนพิเศษทักษิณารัตน์ขบวน31มีไม่กี่ตู้นะครับที่เหลือก็คือแคร่เปล่าฮิตาชิ4508ครับที่เหลือก็เป็นแคร่เปล่านะมีตู้คอนเทนเนอร์นิดเดียวผ่านไปแล้วสำหรับรถสินค้าครับโน่นมีหลานๆมาดูแลว่าเอ้ยทำงานกันยังไงนะมาดูงานกันจอดรออยู่ส่วนรถสินค้าก็ผ่านไปแล้วนะครับวันนี้เราก็มารอขบวนรถทักษิณารัตน์นะฮะขบวนที่31กรุงเทพหาดใหญ่เมื่อวานวันที่15นั้นรถทำขบวนครั้งแรกไม่ได้มานะครับติดธุระก็เลยมาเอาวันนี้แหละ16ส่วนนี้ขบวนรถสินค้านะครับฮิตาชิทำขบวนไปแล้วแล้วก็ตรงโรงรถจักรนะครับก็จะมีรถอุลตร้าแมนจอดอยู่1คันเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเวลานั้นใกล้จะได้
ใกล้จะถึงแล้วนะที่รถจะเข้าเทียบชานชาลาที่สถานีชุมทางบางซื่อนะครับเพราะว่ารถออกมาจากหัวลำโพงแล้วครับออกรถตามเวลา14:44นะครับขบวนที่72อุบลราชธานีกรุงเทพรถด่วนดีเซลรางครับกำลังเข้ามาวิ่งสวนกับขบวน777นะขบวนตรง7รถสินค้าทำขบวนโดยที่ตะชี4508นั้นวิ่งสวนไปแล้วส่วนขบวน72นั้นก็กำลังมาครับข้างๆนั้นเราก็เห็นรถจากอุลตร้าแมนนะฮะเจ้า QSY จอดอยู่ด้านหน้าโรงรถจักรบนราชธานีกรุงเทพขบวน72ครับวิ่งชิวกันเลยจอดชานชาลาที่4ครับก็ดูว่าวันนี้นะฮะขบวน31จะเข้าจอดชานชาลา4หรือเปล่าเมื่อคืนนั้นจอดชานชาลา4กันเกือบหมดนะครับยกเว้นขบวนแรกนะเข้าชานชาลา2เพราะว่ามีสายไฟสายสัญญาณนะฮะที่มันตกลงมานะฮะนี่ฮะเป็นเส้นๆอยู่ที่พาดผ่านระหว่างชานชาลา2ไปชานชาลา4นะมีสายไฟนั่นน่ะมันหย่อนมันตกมาแล้วรถเข้ามามันสูงถึงกันพอดีนะครับเขาก็เลยเมื่อคืนวิ่งเข้าไปชานชาลา4กันหมดยกเว้นขบวนแรกๆนะที่เข้ามาชานชาลา2เดี๋ยวอันนี้คนลงรถแล้วนะขบวนมาจากอุบลเดินข้ามรางกันมาก็เดินทางมาถึงกรุงเทพโดยปลอดภัยนะครับส่วนขบวน71นั้นก็ออกไปประมาณ 10:30 นะฮะจากกรุงเทพผ่านบางซื่อประมาณ 10:30 นี่แหละประมาณนี้เดี๋ยวเรารอรถ31กันต่อไปครับขบวน31กรุงเทพทักษิณารัตน์มาแล้วนะครับ 14:53 เปิดไฟกระพริบมาไกลๆโน่นแล้วครับวันนี้ก็ทำขบวนเป็นครั้งที่2เข้าชานชาลาที่1นะครับวันนี้ก็ไม่เข้าชานชาลา4นะมาเข้าชาน1แทนอย่างเมื่อคืนก็เข้า4เจ้าหน้าที่ก็เตรียมสับเปลี่ยนครับอ้าวถ่ายรูปกันเขาถ่ายรูปกันอยู่ครับขออภัยแป๊บนึงแกงกันใหญ่เลย หน้าเบื่อหมดโอเคครับด้านหลังเป็นขบวน986นะครับเข้ามาตีคู่กันเลยอ
รถกำลังเข้าชานชาลาหนึ่งฮะเคลื่อนมาแล้วQSY 5207ครับอ้าวถ่ายรูปถ่ายรูปครับถ่ายรูปอ๋อช่วงนี้กำลังเห่อกันนะครับผมด้วยทุกคนด้วยหลายคนเห่อกันใหญ่ขบวนข้างๆคือ986เข้ามาเอาถ่ายรูปกันอีกเอ้าโอ้วรถจักรวิภาน4137ครับโอ้ฝุ่นตลบเลยรีบไปไหนนะปวดท้องป่ะโอ้ยดูโดดโดดเด้งๆนะฮะนั่นน่ะลางไม่ค่อยนิ่งเฟี้ยวมากครับคนขับรถขนส่งของ986นะฮะวันนี้แปลกที่สุดเพราะว่าเอาทางลาดลงนะครับปกติทางลาดเห็นเขาเอาลงแค่ช่วงหัวลำโพงนะฮะแต่ว่าวันนี้ที่บางซื่อเอาลงด้วยปกติบางซื่อเขาจะยกรถลงอย่างเดียวไม่เอาทางทางลาดลงวันนี้เอาลงครับนี่โอ้โหของมีให้ใช้ไม่ใช้เนี่ยมาจอดบางซื่อทีก็ยกลงยกเอานะวันนี้เขาเปิดทางลาดลงก็ดีเรามารอ QSY กันต่อขบวน31กรุงเทพหาดใหญ่ครับทักษิณารัตThank you.
เดินทางกันแล้วนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยทุกท่านและถึงที่หมายตรงเวลานะครับสิ่งเดียวที่คาดหวังจริงๆคือการตรงเวลามุ่งหน้าลงทางใต้ฮะนี่หักเข้าสู่รางหลักนะครับนี่รอรินเนี่ยรางหลักนะครับ ลินพลันกลันผ่านพ้นไปนะครับสำหรับกระบวน31คลิปนี้ก็จบที่กระบวนนี้นะครับเดี๋ยวรอบกลางคืนนะครับมาตามกันอีกรอบนึงว่าเขาจะเข้าชานชาลาไหนกันอีกชานชาลา4หรือ1นะครับอย่างเมื่อคืนเราเข้าชาน4กันหมดเลยยกเว้นช่วงกลางวันนะครับที่เข้าชาน2สวัสดีเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังก็เป็นการเปิดใช้อย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับรถจักร QSY ทั้งหมด20คันครับนำออกมาใช้ให้บริการแล้วส่วนรถจักรฮิตาชิที่เคยทำขบวนนี้ก็ไปวิ่งสินค้าแล้วครับอย่างที่เห็นนั่นแหละฮะผ่านมาเมื่อกี้ขบวนตอง7นะครับ777อันนี้ก็เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยสวัสดีครับกราบลาทุกท่านเพียงเท่านี้